บางที่เนี่ยเอาเลเซอร์ CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์มาเจาะรูแล้วใช้กดสิวอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เลเซอร์ทำลายเฉพาะเจาะจงเป็นตัวอย่างของเครื่องมืออันหนึ่งเรียกว่า Optical Tolerance Tomography ซึ่งเราสามารถเห็นภาพจำลองของผิวหนังอันนี้เป็นภาพถ่ายทันทีหลังยิงเลเซอร์ทำให้แพทย์ดูได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังแล้วสามารถเช็คได้ว่าเนื้อเยื่อเป้าหมายที่เราต้องการทำลายนี่มันถูกทำลายไปจริงหรือเปล่าสวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์มนัสเกียรติจากศูนย์เลเซอร์ผิวหนังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องการพัฒนาการเครื่องมือแพทย์เชิงแสงสำหรับงานไฝปานฝ้าแล้วก็สิวอนาคตที่หมออยากได้และสิ่งที่คนไข้อยากเห็นนะครับผมจะใช้เวลา20นาทีต่อไปนี้นะครับพูดใน3ประเด็นอันที่1เนี้ยคงจะต้องอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบว่าเครื่องมือแพทย์เชิงแสงที่ว่าที่เราคงจะพูดถึงนี้นะคือเครื่องมือที่เราเรียกว่าเลเซอร์ปัจจุบันเลเซอร์มีที่ใช้มากมายจะโชว์ให้เห็นว่าอะไรที่ใช้ได้ผลจริงๆนะครับแล้วจะมองไปถึงอนาคตว่าในอนาคตเลเซอร์ที่จะออกมาในท้องตลาดจะมีลักษณะอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงเลเซอร์เลเซอร์คือแสงชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นแสงที่มีความแตกต่างกับแสงแดดหรือแสงไฟนีออนทั่วไปเพราะว่าถ้าใครเคยทำเลเซอร์มาก่อนหรือเคยทำหรือเคยเป็นคนให้การรักษาโดยเลเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าเลเซอร์เนี่ยมีแสงที่จ้ามากทำให้เราตาพร่าเลยถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นตากันแสงนะครับในความจ้าของแสงเลเซอร์เองเนี่ยมันมีพลังงานอยู่สูงมากซึ่งทำให้เราสามารถใช้แสงเลเซอร์เป็นเครื่องมือในการทำลายอนุภาคเล็กๆในผิวหนังได้แสงเลเซอร์มีความแตกต่างจากแสงแดดหรือแสงไฟนีออนหรือแสงไฟรถยนต์เพราะว่าแสงเลเซอร์มีคุณสมบัติเด่น3ประการครับอันที่1คือแสงเลเซอร์เนี่ยเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเดียวตัวที่กำหนดความยาวคลื่นของแสงอันนึงคือสีเพราะฉะนั้นอาจจะพูดสั้นๆได้ว่าแสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีสีเดียวอันที่สองคือแสงเลเซอร์เป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งมีความเป็นระเบียบมีทิศทางที่แน่นอนนะครับถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยจะแสงเลเซอร์จะเหมือนกับทหารที่เดินแถวสวนสนามไม่ว่าเขาจะเดินไปทิศทางเดียดไหนเนี่ยเขาจะเดินไปพร้อมๆกันในแนวระนาบเดียวกันอย่างเป็นระเบียบอีกคุณสมบัติเด่นอันที่สามอันสุดท้ายของแสงเลเซอร์คือแสงเลเซอร์เนี่ยจะมีทิศทางเดียวกันมีการมุ่งสู่ทิศทางหรือจุดเล็กๆเดียวกันทำให้เราสามารถใช้แสงเลเซอร์ที่แม่นยำที่เล็งไปถึงเป้าหมายได้ชัดเจนอันนี้คือคุณสมบัติของแสงเลเซอร์ที่ทำให้แตกต่างจากแสงอื่นปัจจุบันเนี่ยหลักการทำงานของเลเซอร์ผิวหนังเน้นที่การทำลายอย่างเฉพาะเจาะจงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า selective destruction ถ้าอธิบายคร่าวๆคือเวลาเรายิงพลังงานแสงเข้าไปในผิวหนังพลังงานอันนั้นเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปที่อนุภาคหรือที่เนื้อเยื่อใดเนื้อเยื่อหนึ่งเราเรียกตัวเราเรียกอนุภาคหรือเนื้อเยื่อที่ดูดแสงว่าตัวดูดแสงหลังจากที่แสงดูดเข้าไปที่ตัวดูดแสงมันจะเกิดการทำลายอย่างเฉพาะเจาะจงในบริเวณตัวดูดแสงหรือเนื้อเยื่อเป้าหมายอันนั้นความสำคัญของการทำลายอย่างเฉพาะเจาะจงคือเราไม่อยากให้พลังงานไปทำลายในส่วนที่เราไม่ต้องการทำลายพูดง่ายๆคือไม่อยากให้พลังงานแสงไปทำลายเนื้อดีที่เราต้องการเก็บเอาไว้ในที่สุดเนี้ยถ้าเราทำลายอย่างเฉพาะเจาะจงเป้าหมายคือการเกิดแผลเป็นน้อยการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดูไดอะแกรมอันนี้หรือดูรูปภาพอันนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นหลักการที่แพทย์เลือกแสงเลเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่งมาทำลายอนุภาคเล็กๆในผิวหนังหลักการก็คือเขาต้องเลือก
ชนิดของเลเซอร์ซึ่งสามารถให้แสงที่ถูกดูดเข้าไปในด้วยตัวดูดแสงหรือเนื้อเยื่อเป้าหมายหรือทาร์เก็ตในผิวหนังยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทำลายหลอดเลือดเล็กๆซึ่งทำให้เกิดบานแดงในผิวหนังเราต้องหาเครื่องเลเซอร์ซึ่งปล่อยพลังงานแสงซึ่งสามารถถูกดูดได้ด้วยสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮีโมโกลบินซึ่งอยู่ในหลอดเลือดเมื่อฮีโมโกลบินดูดพลังงานแสงเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดฝ่อไปนะครับถ้าดูภาพต่อไปจะเห็นว่าถ้าเราเลือกชนิดของเลเซอร์ที่ถูกต้องเมื่อยิงแสงเข้าไปในผิวหนังแล้วแสงอันนั้นจะถูก selective uptake หรือถูกการดูดพลังงานเข้าไปอย่างเฉพาะเจาะจงเมื่อเกิดดูดพลังงานเข้าไปแล้วมันจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อเป้าหมายทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมายหรือ elimination ไปในที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของอนุภาคเล็กๆในผิวหนังซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดแสงเลเซอร์เข้าไปเนี่ยมีอยู่สี่ห้าชนิดอันที่หนึ่งคือเม็ดสีเมลานินอันที่สองคือสารในเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่าฮีโมโกลบินอันที่สามคือน้ำในเซลล์หรืออันที่สี่คือผงหมึกที่เกิดจากการสักตัวดูดแสงชนิดนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งชนิดที่อยู่มีธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่แล้วในผิวหนังเช่นเม็ดสีเมลานินฮีโมโกลบินหรือน้ำในเซลล์แต่ตัวดูดแสงอีกชนิดหนึ่งอย่างเช่นผงหมึกเนี่ยเกิดจากมนุษย์เราเนี่ยเอาเข้าไปแต่ในความโชคดีคือผงหมึกเนี่ยสามารถดูดแสงได้เฉพาะเจาะจงทำให้เราสามารถใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายผงหมึกหรือลบรอยสักได้นะครับด้วยความสามารถของตัวดูดแสงพวกนี้เองซึ่งสามารถดูดแสงเลเซอร์ในแต่ละความยาวคลื่นอย่างเฉพาะเจาะจงทำให้เราสามารถใช้แสงเลเซอร์ทำลายอนุภาคเล็กๆในผิวหนังเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการรักษามากมายยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเรามีเลเซอร์ซึ่งใช้รักษาหลอดเลือดผิดปกติตัวอย่างของหลอดเลือดแดงที่มากผิดปกติอย่างเช่นปานแดงนะครับเราสามารถใช้เลเซอร์ในการทำลายหลอดเลือดที่มาเลี้ยงแผลเป็นเราสามารถยิงแสงเลเซอร์เข้าไปบริเวณเม็ดสีเมลานินรอยโรคต่างๆอย่างเช่นกระแดกหรือกระลึกเกิดเพราะว่าผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมีความหนาแน่นของเมลาโนไซต์หรือเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติถ้าเรายิงเลเซอร์ซึ่งสามารถถูกดูดได้ด้วยเม็ดสีเมลานินเราก็จะสามารถทำลายผิวหนังบริเวณที่มันมีสีเข้มๆที่เกิดจากความผิดปกติของเมลานินได้เราสามารถใช้แสงเลเซอร์ลบรอยสักได้เราสามารถยิงแสงเลเซอร์เข้าไปเพื่อทำลายรากขนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดขนเพื่อกำจัดขนได้เราสามารถใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปบริเวณเซลล์ที่มีน้ำอยู่เป็นการกรอเซลล์บริเวณผิวออกไปเป็นชั้นๆทำให้ผิวเรียบขึ้นกระตุ้นให้มีการสร้างผิวใหม่หรือกระตุ้นคอลลาเจนได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวิวัฒนาการของแสงเลเซอร์ผิวหนังในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้แสงเลเซอร์ในการทำลายไฝภาพซ้ายมือคือภาพไฝก่อนยิงเลเซอร์ภาพขวามือคือหลังจากเรายิงเลเซอร์ที่สามารถทำลายอย่างเฉพาะเจาะจงในเนื้อเยื่อเป้าหมายที่เป็นไฝจะเห็นว่าไฝเม็ดเนี้ยหายไปโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยเลยด้วยความเฉพาะเจาะจงของแสงเลเซอร์เองเราสามารถใช้แสงเลเซอร์นี้ยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำยกตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีไฝที่อยู่ชิดขอบตาเลยเราสามารถใช้แสงเลเซอร์เล็งเพื่อทำลายไฝอันนี้จนในที่สุดเนี่ยไฝหายไปได้ซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่สามารถทำการผ่าตัดบริเวณขอบตาที่ชิดขนาดนี้เพื่อเอาไฝออกได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งของเลเซอร์เราสามารถใช้เลเซอร์ยิงเพื่อปรับสภาพผิวเพื่อกรอผิวในส่วนที่เกิดริ้วรอยออกไปแล้วรอให้ผิวหนังเนี้ยสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้ริ้วรอยที่เกิดเพราะว่าเราอายุมากมีการทำลายเซลล์ของผิวหนังเราสามารถใช้แสงเลเซอร์กรอผิวออกไปเป็นชั้นๆเพื่อรอให้ผิวใหม่สร้างขึ้นมาผิวใหม่ก็จะเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยก็จะน้อยลงอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เลเซอร์เพื่อปรับสภาพผิวนะครับเราสามารถใช้แสงเลเซอร์
ซึ่งถูกดูดได้ด้วยเม็ดสีเมลานินเพื่อไปทำลายรอยโรคที่เป็นจุดด่างดำบริเวณผิวหนังได้อย่างเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นผู้ป่วยนะครับที่เป็นกลาแดดลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลไม่นูนบริเวณใบหน้าเราสามารถใช้แสงเลเซอร์ที่ถูกดูดได้ด้วยเม็ดสีเมลานินเพราะว่ากลาแดดนี่พยาธิสภาพมันคือมีความหนาแน่นของตัวเซลล์เมลาโนไซต์ที่มีเม็ดสีเมลานินอยู่ข้างในเนี่ยมากผิดปกติเราสามารถใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปเพื่อทำลายเมลานินหรือเมลาโนไซต์บริเวณนี้ได้กลาเนื้อเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งเจอได้บ่อยเราสามารถใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปเพื่อทำลายกลาเนื้อจะเห็นว่าด้วยความเฉพาะเจาะจงที่ทำลายแต่อนุภาคหรือเนื้อเยื่อที่เราต้องการทำลายไม่ทำลายเนื้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแผลเป็นหรือการเปลี่ยนแปลงของสีผิวน้อยมากๆอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกลาลึกซึ่งพยาธิสภาพเกิดเพราะว่ามีความหนาแน่นของเซลล์เมลาโนไซต์อยู่บริเวณหนังแท้เราสามารถยิงแสงเลเซอร์ซึ่งสามารถถูกดูดด้วยเม็ดสีเมลานินเข้าไปบริเวณหนังแท้เพื่อทำลายเม็ดสีอย่างนี้ได้จะเห็นว่าภาพก่อนและหลังยิงไป8 ครั้งเนี่ยรอยกลาลึกหายไปหมดเลยโดยที่ผิวหนังเนี่ยไม่มีแผลเป็นไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวที่เข้มขึ้นหรือจางลงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันเราสามารถใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาแผลเป็นหรือในการป้องกันแผลไม่ให้เกิดเป็นแผลเป็นนูนได้อันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้นะครับที่เป็นแผลเป็นนูนซึ่งเกิดตามหลังสิวอักเสบเราสามารถยิงเลเซอร์ชนิดหนึ่งเรียกว่า pulse dye laser ซึ่งเลเซอร์ชนิดนี้จะให้แสงซึ่งไปทำให้เส้นเลือดฝอยที่มาเลี้ยงบริเวณแผลเป็นอันนี้มันฝ่อลงทำให้แผลเป็นนูนนี้มันฝ่อลงอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของแผลเป็นที่เกิดตามหลังการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งเราสามารถใช้แสงเลเซอร์ชนิดนี้ทำให้แผลเป็นดูดีขึ้นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากการใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาแผลเป็นนูนที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีแสงเลเซอร์หลายชนิดนะครับที่ใช้ยิงในช่วงที่หลังปัดไหมใหม่ๆหรือในช่วง1 ถึง 2 อาทิตย์แรกหลังเกิดแผลเพื่อทำให้แผลลดโอกาสในการเป็นแผลเป็นนูนในอนาคตอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้นะครับที่มีอุบัติเหตุและมีการเย็บแผลบริเวณใบหน้าหลังจากตัดไหมในวันนั้นเลยเนี่ยเราใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งคือ pulse dye laser หรือ PDL ยิงไปรูปนี้รูปขวามือเนี่ยเป็นรูปหลังยิง pulse dye laser ไป4 ครั้งและรูปล่างคือรูปหลังยิง pulse dye laser ไป6 ครั้งจะเห็นว่าลักษณะของแผลดูดีขึ้นกว่าวันแรกที่ตัดไหมเยอะมากนอกจากนั้นแล้วเราสามารถใช้แสงเลเซอร์นะครับรักษารอยแดงที่เกิดตามหลังสิวหรือรอยแดงที่เกิดจากสิวได้เพราะว่าแสงเลเซอร์ชนิดนี้เนี่ยไปทำลายหลอดเลือดซึ่งทำให้เกิดความแดงขึ้นบริเวณแผลนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการใช้เลเซอร์ยิงรอยแดงที่เกิดตามหลังสิวนอกจากนั้นแล้วเราสามารถใช้เลเซอร์กรอผิวออกเป็นส่วนๆแล้วรอให้ผิวหนังสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้รักษาริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือแผลหลุมสิวอันนี้เป็นภาพของคนไข้ก่อนการรักษาและหลังการรักษาด้วยเลเซอร์ปรับสภาพผิวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเออร์เบียมแยกอันนี้คือภาพหลังการรักษาไป2 ครั้งเห็นว่าถ้าแผลหลุมสิวที่เป็นไม่ลึกอย่างคนนี้เนี่ยดูแผลค่อนข้างดูผลการรักษาค่อนข้างดีเนียนเรียบเกือบ100%แต่ถ้าเป็นแผลหลุมมากๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเห็นผลของการรักษาภายหลังการรักษา1 ครั้งจะเห็นว่าแผลหลุมลึกๆก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งแน่นอนการรักษาหลายอย่างเนี่ยต้องการการรักษาต่อเนื่องกันหลายๆครั้งเพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุดอีกชนิดหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังคือการใช้เลเซอร์รักษาปานแต่กำเนิดถ้าว่าไปแล้วปานแต่กำเนิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องความสวยงามอย่างหลายๆกรณีที่พูดยกตัวอย่างไปครั้งต้นเพราะคนไข้นี่ไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าจะมีปานหรือไม่มีปานและปานหลายชนิดเลยนะครับมักจะเกิดขึ้นบริเวณนอกร่มผ้าโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งจะทำให้คนไข้ที่มีปานเนี่ยมีผลกระทบกับจิตใจผลกระทบกับความเชื่อมั่นหรือบุคลิกภาพได้
อันนี้เป็นตัวอย่างของปานชนิดหนึ่งซึ่งเจอได้บ่อยในคนเอเชียเรียกว่าปานโอตะปานชนิดนี้เป็นตั้งแต่เกิดลักษณะเป็นสีเทาออกเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินอยู่ซีกหนึ่งของใบหน้าเริ่มแรกตอนเล็กๆเนี่ยอาจจะสีจางพื้นที่ไม่เยอะพอเวลาผ่านไปขึ้นเนี่ยสีจะเข้มขึ้นและขยายพื้นที่ขึ้นปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์เนี่ยเราสามารถใช้แสงเลเซอร์เข้าไปยิงเนื้อเยื่อเป้าหมายที่ทำให้เกิดสีปานอันนี้ก็คือเซลล์เมลาโนไซต์ในผิวหนังหลังจากยิงไปหลายๆครั้งอย่างตัวอย่างในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยจะทำให้ปานของเขาเนี่ยหายไปได้ผมว่า99หรือ100%เลยนะครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยจากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลพบว่าการยิงเลเซอร์ในคนไข้ที่เป็นปานโอตะตั้งแต่เด็กอายุก่อน5 ขวบเนี่ยจะให้ผลการรักษาที่ดีจำนวนครั้งในการรักษาน้อยกว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่านะครับที่สำคัญคือทำให้เด็กเนี่ยไม่มีปานก่อนที่เขาจะไปเข้าโรงเรียนไปเจอเพื่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นวิวัฒนาการของเลเซอร์แล้วก็เป็นประโยชน์ของการทำงานวิจัยซึ่งทำให้เราสามารถช่วยเหลือคนไข้ประเภทนี้ได้ไม่ใช่แต่ปานโอตานะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบว่าเราสามารถใช้แสงเลเซอร์ชนิดหนึ่งเรียกว่า pulse dye laser ในการรักษาปานแดงพวกนี้และอีกเหมือนกันเราพบว่าถ้าเราเริ่มรักษาเร็วเนี่ยผลการรักษาจะดีกว่าเริ่มรักษาช้านะครับอันนี้คือวิวัฒนาการของเลเซอร์สำหรับรักษาปานที่กล่าวไปนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างของการใช้เลเซอร์ในการรักษาไฝปานนะครับแล้วก็ความผิดปกติของเม็ดสีแต่ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีการพัฒนาเลเซอร์ยังไม่หยุดหย่อนในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะมีเลเซอร์ชนิดหนึ่งซึ่งยิงผ่านผิวหนังไปแล้วไปทำลายต่อมไขมันใต้ผิวหนังการที่ต่อมไขมันทำงานมากแล้วมีการอักเสบมีการอุดตันเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคสิวในปัจจุบันเนี่ยมีเลเซอร์ชนิดหนึ่งออกมาที่ให้คลื่นแสงที่1726นาโนเมตรซึ่งเป็นคลื่นแสงที่สามารถถูกดูดเข้าไปอย่างเฉพาะเจาะจงที่ต่อมของไขมันเลเซอร์เครื่องนี้มีออกมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วแล้วคิดว่าอีกภายในไม่นานนี้จะเข้ามาที่เอเชียหรือประเทศไทยนะครับเลเซอร์ชนิดนี้มีการทำลายอย่างเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนเลเซอร์อื่นๆที่มีคนอ้างว่าใช้รักษาสิวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างเช่นมีบางที่เนี่ยเอาเลเซอร์ CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์มาเจาะรูแล้วใช้กดสิวอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เลเซอร์ที่ทำงานทำลายเฉพาะเจาะจงเหมือนเลเซอร์อันนี้ที่กำลังจะมานะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นแสงที่เข้าไปทำลายแหล่งกำเนิดสิวโดยตรงไม่ใช่แสงที่ยิงเข้าไปเพื่อเจาะรูแล้วกดสิวนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่อีกเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีCT scan หรือมี MRI มีอัลตราซาวด์ซึ่งเราสามารถดูอวัยวะภายในได้ผิวหนังก็เหมือนกันนะครับเรามีเครื่องมือหลายๆอันซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาหรือบางเครื่องนี้มีออกมาจำหน่ายในท้องตลาดแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องมืออันหนึ่งเรียกว่า Optical Tolerance Tomography ซึ่งเราสามารถเห็นภาพจำลองของผิวหนังเวลาก่อนทำการรักษาได้ในอนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าเครื่องเลเซอร์ในปัจจุบันหลายๆอย่างเนี่ยจะมีการติดเครื่องมอนิเตอร์พวกนี้ทำให้หมอสามารถมองเห็นผิวหนังเล็งได้ว่าเนื้อเยื่อเป้าหมายที่เราต้องการทำลายอยู่ที่ไหนแล้วสามารถเช็คได้ว่าหลังยิงเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อเป้าหมายที่เราต้องการทำลายนี่มันถูกทำลายไปจริงหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นลักษณะภาพ image ของผิวหนังในแต่ละที่หลังจากการทำเครื่อง Optical Coherence Tomography เราอาจสามารถใช้เครื่องอันนี้เนี่ยในการติดตามอันนี้เป็นตัวอย่างของการยิงเลเซอร์ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า Fractional Laser จะเห็นว่ามันมีการเกิดรูเล็กๆเกินที่ผิวหนังอันนี้เป็นภาพถ่ายทันทีหลังยิงเลเซอร์ต่อไปเมื่อวิวัฒนาการของอันนี้ดีขึ้นเนี่ยจะสามารถทำให้แพทย์ดูได้ว่ายิงเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังได้ตามจริงหรือได้ตามค่าพลังงานที่ตั้งไว้ไหมนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นวิวัฒนาการในอนาคตอันใกล้ของ
แสงเลเซอร์กับผิวหนังนะครับโดยสรุปนะครับหลายๆคนเนี่ยในอดีตคิดว่าแสงเลเซอร์เนี่ยทำแล้วผิวหนังจะบางแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่าเลเซอร์ไม่ได้ทำงานโดยการตัดผิวหนังหรือเฉือนผิวหนังออกไปแต่เลเซอร์เนี่ยยิงแสงผ่านผิวหนังเข้าไปแล้วทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ทำให้ผิวบางเลเซอร์คุณสมบัติเด่นคือมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปทำลายอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดแผลเป็นหรือโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยน้อยมากและในอนาคตต่อไปเนี่ยวิวัฒนาการของเลเซอร์เนี่ยจะทำให้มันล้ำสมัยและได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรนะครับด้วยความยินดีนะครับอีเมลมาพูดคุยกับผมหรือถ้าใครน้องๆคนไหนมีข้อเสนอแนะหรืออยากทำอินโนเวชันอะไรกับเลเซอร์นะครับเรายินดีทำงานวิจัยร่วมกัน